ดุดันไม่เกรงใจใคร หลายๆคนได้ยินคำนี้มาเยอะนะเห็นไหมว่าได้ยินคำนี้จนอยากจะดูรถฟอร์ดจริงๆนะฮะแต่หลายคนอาจจะไม่มีเวลาเข้าไปดูไงศูนย์อาจจะไม่ได้มีที่ใกล้บ้านของเราหรือว่าเราไม่มีเวลาเข้าไปดูแต่ล่าสุดครับที่ฟอร์ดของเขาเนี่ยก็มีเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลของรถเหล่านี้ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมเว็บไซต์ของ Ford พร้อมกับชมวิธีการจองได้ด้วยนะเพราะว่าเขาทำผ่านออนไลน์แล้วเราดูข้อมูลรถจากตรงนี้กดจองและสามารถไปรับรถที่ศูนย์ได้เลยเป็นยังไงบ้างผมพาไปดูครับเอาจริงแล้วหน้าเว็บไซต์ของ Ford นะครับเขามีระบบการจองเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชินคือเราแบบติดในเรื่องของการเข้าไปชมที่ศูนย์บริการอย่างเดียวต้องขับรถเข้าไปดูอยากจะดูรถอะไรเงี้ยคือบางทีเราไปที่ศูนย์มันก็อาจจะไม่มีรุ่นที่เราอยากจะได้ไงนะฮะดังนั้นเนี่ยเพนพอยต์จากตรงนี้นะครับทาง Ford ก็เลยนำวิธีแก้ปัญหานะฮะโดยนำข้อมูลของรถยนต์ต่างๆมาไว้บนเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของ Ford จะอยู่ที่ ford.co.thคือรองรับภาษาไทยเต็มที่เลยนะครับถามว่าในเว็บไซต์เราสามารถทำอะไรบ้างแน่นอนครับดูรุ่นของรถได้เลยนะครับจองรถก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูไปเป็นส่วนๆอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นคือรองรับภาษาไทยทั้งหมดเลยเราจะเห็นรถในโมเดลต่างๆอย่างเช่น Ranger Raptor Ford Wildtrak นะฮะหรือพวกทางฝั่งของ Ranger Stormtrak อ่ะโอเคมันมีหลายๆรุ่นให้เราได้เลือกมีเมนูรุ่นรถนะครับมีเมนูสนใจซื้อ Ford อะไรเงี้ยมีโชว์รูมออนไลน์ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเป็นกิมมิกสำคัญของเว็บไซต์ด้วยนะเอาจริงอย่างที่ผมบอกไงว่าเราไม่สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ได้หรือว่าเราไม่ค่อยมีเวลาหรืออีกอย่างศูนย์อ่ะมีเวลาทำการเนาะแต่ว่าโชว์รูมออนไลน์เนี่ยหรือว่าเว็บไซต์เปิดทำการ24ชั่วโมงเลยเราสามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็สั่งจองรถได้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมโชว์รูมออนไลน์ซะก่อนนะว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงอ่ะเข้ามาปุ๊บenter to ford online นะเหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังอยู่ในโชว์รูมนั้นเลยนะแล้วก็ด้านล่างขวานะครับถ้าเราเปิดผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าเครื่อง Mac หรืออะไรต่างๆนะฮะจริงๆเข้าใช้งานเนี่ยผ่านทางมือถือก็ได้นะสมาร์ทโฟนของเราเปิดเข้ามาแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อความเด่นชัดเดี๋ยวผมพาทุกคนดูผ่านทางคอมแล้วกันผมขอปิดตัวนี้ก่อนเนี่ยเราเข้ามาเราก็จะเห็นเมนูต่างๆเนาะเป็นรุ่นของรถอย่างเช่น Raptor อยู่ตรงนี้ Stormtrak นะครับมี Wildtrak นะครับมี Everest นะฮะเราสามารถเข้าไปดูเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรุ่นนี้ดีกว่าผมสนใจด้วยความที่เป็นรถ SUV รถครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มมีอายุละอยากจะได้รถที่เป็นอรรถประโยชน์หน่อยนะครับใช้ขับเที่ยวก็ได้ขับลุยก็ได้นะฮะหรือว่าขับขนของใช้งานทั่วไปนะครับนี่ก็เป็น Ford Everest นะฮะพอเข้ามาเนี่ยเขาจะดูแบบ360องศาเลยนะอันนี้เป็นสีของตัวรถนะครับปรับสีได้นะฮะว่าเราจะดูรถสีไหนนะครับอย่างเช่นสีอลูมิเนียมเมทัลลิกสีขาวก็มีนะครับหรือว่าสีดำก็มีนะครับดูเอ็กซ์ทีเรียแล้วก็ดูอินทีเรียได้อินทีเรียเนี่ยเราสามารถติ๊กมาแล้วก็เราจะเห็นว่าการออกแบบภายในนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันเนี้ยเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องไปศูนย์ละยกมาให้ไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเลยอันนี้สะดวกมากๆเลยนะดูเลื่อนแบบนี้เลยนะครับอยากจะดูพื้นอยากจะดูหลังคาว่าข้างในมีอะไรมีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยอยู่บนศีรษะก็มีด้านข้างก็มีเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลละมีจอแสดงนะสมมุติว่าเราจะดูว่ารายละเอียดภายในที่แต่ละจุดนั้นเป็นยังไงเขาบอกเนี่ยคลิกมาปุ๊บหน้าจอสีแบบทัชสกรีนแบบมัลติทัชนะ12นิ้วเข้าไปดูได้หน้าจอแสดงหลังพวงมาลัยเป็นไงบ้างเขาก็จะบอกเป็นดิจิตอลคลัสเตอร์นะครับขนาด 12.4 นิ้วเนี่ยมันเพิ่มความสะดวกนะตรงนี้ครับลองดูรุ่นอื่นกันสักหน่อยนะฮะพาอีกสักรุ่นหนึ่งรุ่นขวัญใจในบ้านเราก็น่าจะเป็นตัวนี้ได้นะครับ Raptor ด้วยRaptor ถือว่าเป็นตัวกระบะยอดฮิตอีกตัวนึงถือว่าเป็นตัวพรีเมียมเลยนะด้วยที่ประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็พละกำลังสูงช่วงล่างดีใครเน้นสายลุยนี่ต้องนึกถึงพี่เขานะครับ Raptor เนาะดูได้เหมือนกันครับภายนอกภายในที่ตรงภายนอกครับเขาก็จะมีข้อมูลแสดงมาเช่นเดียวกันนะว่าอย่างเช่นเนี่ยตัวระบบช่วงล่างก็เป็นช็อคอัพต่างๆนะครับสามารถดูได้คลิกที่กระโปรงหน้าก็บอกเกี่ยวกับเครื่องยนต์3.0 ลิตร Eco Boost V6 Turbo คู่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เห็นอะไรอีกเขาก็บอกเป็นไฟหน้าแบบ Matrix LED อันนี้คือที่เขาบอกไปเนาะ
อันนี้แนะนำให้ดูก่อนนะครับสรุปคือโชว์รูมออนไลน์จะแก้ไขเพนพอยต์ตรงที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปโชว์รูมในตอนนั้นหรือว่าเราอยากดูข้อมูลรถเวลาใดก็ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปที่ศูนย์อ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราสนใจแล้วเนี่ยหรือว่ามีคำถามนะเราสามารถที่จะถามที่มุมล่างขวาเขาจะมีปุ่มให้ขอความช่วยเหลือได้นะครับเราจะสามารถแชทก็ได้นะครับจะทำการจองกับเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือว่าโทรไปถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เขาจะขึ้นอยู่ในเมนูนี้นะฮะก็จะสามารถตอบพวกเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เผื่อว่ายังไม่หนำใจอยากจะโทรอยากจะคุยได้ผ่านช่องทางนี้อ่ะภาพรวมของโชว์รูมออนไลน์เราเห็นกันแล้วหน้าตาเป็นประมาณนี้ได้ชมข้อมูลกันไปแล้วเราเลือกไว้แล้วว่าเราหมายตารถรุ่นไหนเอาไว้คราวนี้ถ้าเราอยากจะจองล่ะทำได้เลยไหมทำได้ครับที่เว็บไซต์ Ford ตรงนี้นะครับเขาจะมีเมนูนะที่บอกว่าเป็นการจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Ford ได้เลยผมให้ข้อมูลนิดนึงการที่จะจองเนี่ยมันจะมีค่ามัดจำก่อน 5,000 นะครับเราก็จะต้องมีการสมัครบัญชีกับเว็บไซต์ของ Ford ก่อนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนของพวกเราแต่ไม่ต้องห่วงครับว่าเงินจองตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรายกเลิกการจองเขาจะให้คืนไปด้วยนะครับอ่ะมาลองกันสักรุ่นสินะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยผมอยากได้ Everest นะครับ Ford Everest New Gen นะครับเขาเรียกว่า All Next Gen Everest นะครับผมก็เลือกไปนี่นะครับเขาจะมีหลายรุ่นให้เราได้เลือกนะเนี่ยก็จะสามารถดูโบชัวร์ได้ก่อนนะครับถ้าเผื่อแบบดูในตัวโชว์รูมแล้วยังไม่หนำใจเขาจะมีดาวน์โหลดโบชัวร์ได้ผมดูเป็นรุ่นนี้ละกันเป็นNext Gen นะครับ Everest Trend นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดโบชัวร์มานะจะได้ดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนว่าข้างในที่เขามีให้ของคันนี้คืออะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะรุ่น Everest 2.0 ลิตรนะครับเป็น 4x2 อ่ะครับเคลื่อน2ล้อนะครับมาพร้อมเกียร์6สปีดแบบอัตโนมัตินะครับราคาคันนี้จะอยู่ที่ 1.354 ล้านบาทนะครับโบชัวร์ก็จะบอกข้อมูลพวกนี้แหละว่าข้อมูลทางเทคนิคเป็นเครื่องยนต์อะไรกำลังสูงสุดกี่แรงม้าคันนี้ก็170แรงม้านะครับหรือว่า125กิโลวัตต์เกียร์6สปีดขับเคลื่อน2ล้อขนาดของตัวรถนะครับยาวกว้างสูงเท่าไหร่ก็บอกระยะช่วงล้ออะไรเงี้ยมีสีต่างๆให้เลือกคือถ้าสมมติว่าเราเลือกสีเนาะเขาก็จะมีการเพิ่มเงินอย่างเช่นสี Snowflake ก็จะเพิ่ม12,000สี Sedona Orange ก็ไปเพิ่ม12,000อันนี้เป็นเรื่องของโบชัวร์ก่อนคราวนี้เราไปจองกันนะครับจองทำอย่างไรเราก็เลือกไปที่รุ่นรถเลือกรถยนต์ Ford นะครับจองเลยเนาะจองเลยเสร็จปุ๊บเห็นไหมผมจะเลือก Next Gen Everest เนาะเป็น Everest รุ่น Trend ราคา 1,354,000 บาทผมก็ดูข้อมูลคร่าวๆก่อนเขาก็จะบอกคุณสมบัติหลักเนาะว่ามีอะไรไฟหน้า LED projector ไฟ LED ล้อ18นิ้วจอมัลติทัช 10.1 นิ้วรองรับไวเลส Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้นะที่ผมมองเอาไว้เพราะว่าเป็นรถ Next Gen ที่รองรับ Ford Pass Connect ด้วย Ford Pass Connect จะเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราสามารถควบคุมรถ Ford ได้ด้วยนะครับอันนั้นเขาไปว่ากันเนาะคราวนี้เราก็เลือกเลยถ้าจะจองนะครับพอเข้ามาในหน้าจองเนี่ยเราจะสามารถดูได้อีกนะเนี่ยเขาจะเอารูปรถมาให้ดูนะครับด้านข้างด้านหลังนะฮะดูได้หมดนะครับแล้วเราจะเลือกจองละทำยังไงนะครับก็เลือกไปตรงนี้ครับกดเลือกแล้วก็คราวนี้มาเลือกของสีภายนอกกันนะฮะสีภายนอกเขาจะมีให้เลือกเนาะว่าจะเอาสีอะไรนะครับผมชอบสีดำนะครับดูดันดิดูดันสำหรับ Everest จริงผมเคยไปถ่ายงาน Ford Everest ครั้งหนึ่งนะครับกับทีมงานต่างชาติเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะสำหรับรถคันนี้ถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัวและอยากได้รถสำหรับสายลุยด้วยไม่ใช่เฉพาะวิ่งในเมืองอย่างเดียววิ่งขึ้นป่าขึ้นเขาก็ได้ออกไปท่องเที่ยวผมว่ามันสมบูรณ์ดีนะครับผมมองว่าอรรถประโยชน์มันครบดีก็เลยมองเป็นรุ่นนี้เอาไว้นะครับอ่ะดูตัวอย่างแล้วกันเลือกสีนะครับผมเอา Absolute Black นะครับแล้วก็คราวนี้เลือกภายในด้วยนะครับภายในเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะว่าเบาะแบบไหนผมก็ Next ต่อไปเลยนะเรื่องของอุปกรณ์แต่งมีด้วยนะว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปหรือเปล่าแล้วบอกราคาด้วยนะอย่างเช่นคิ้วไฟท้ายเนี่ยอยากจะเพิ่มเข้าไปไหมหรือว่าซุ้มล้อใส่เข้าไปไหมเนี่ยราคาบอกไว้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ตกแต่งฝาท้ายกระโปรงรถอะไรก็มีหมดถาดใส่สัมภาระขนาดเล็กก็มีใ
นะครับในหน้านี้นะก็จะเป็นการเลือกอุปกรณ์แต่งเพิ่มเผื่อว่าเราต้องการนะครับคราวนี้มาในทางฝั่งของสรุปเขาก็จะบอกว่ารุ่นที่เราจองตัวนี้เป็น Next Gen Everest Trend นะครับ 2.0 ลิตรเทอร์โบ 4x2 เกียร์6สปีดราคา 1.354 นะครับ 1,354,000 บาทนะแล้วก็กดจองเลยที่มุมล่างขวาปึ้งแล้วหน้าต่อไปนะครับทางเว็บไซต์ของ Ford จะให้เราเลือกผู้จำหน่ายนะครับว่าเราสะดวกที่ไหนนะครับเราจะสามารถใช้ตำแหน่งปัจจุบันของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยู่เชียงใหม่นะครับเขาก็จะลิสต์เชียงใหม่ออกมาให้หรือว่าใครอยู่ในโซนกรุงเทพสมุทรปราการนะครับก็จะสามารถเลือกได้แต่เอาจริงคือดูเนี่ยถ้าจากแผนที่นะศูนย์ของ Ford มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราสะดวกที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นนะผมจะลองจิ้มสักทีนึงถ้าสมมติว่าผมจองคันนี้และอยากไปรับที่ศูนย์นะครับผมเลือกจิ้มเป็นที่นี่แล้วกันครับนี่ก็กด select ไป Ford พระประแดงผม select ไปปุ๊บหน้าต่างก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ยอมรับแล้วก็ส่งนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปในหน้านี้เพราะว่าผมสร้างบัญชีเอาไว้ละนะครับการสร้างบัญชีก็ไม่ได้ยากนะเราก็กดใส่อีเมลของเราเข้าไปใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับก็จะมีการยืนยันนะพอมาในหน้านี้ก็จะเป็นชำระเงินจองเขาก็จะบอกว่าชื่อเราเป็นคนจองอีเมลนี้เบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็จะบอกรุ่นของรถที่เราทำการจองเข้าไปแล้วก็จะไปรับที่ไหนนะครับอันนี้สรุปข้อมูลให้เนาะจะเป็น Ford Everest นะฮะ Next Gen Everest Trend นะครับในราคา 1,354,000 บาทเราสามารถดูสรุปราคาของตัวรถได้แบบนี้ก่อนเผื่อว่าใครแต่งเพิ่มเติมไงมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ให้แล้วตรงนี้นะครับล่างขวาสุดเขาจะบอกว่าผู้จำหน่ายที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็เลือกเอาไปเลยนะครับอย่างที่บอกอยู่เชียงใหม่จากจะไปศูนย์เชียงใหม่ก็ได้หรือถูกอกถูกใจไปที่อื่นเราก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยผมเลือกที่ Ford พระประแดงนะครับเราก็จะขึ้นอยู่มุมล่างขวาแบบนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ครับข้าพเจ้ายินยอมและรับข้อเสนอนะครับก่อนที่จะทำการจ่ายเนาะการจ่ายเนี่ยเราจะสามารถจ่ายได้นะครับโดยผ่าน PayPal ก็ได้นะครับเผื่อว่าใครมี PayPal สำหรับประเทศไทยหรือว่าใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนาะผมจะใช้เมนูที่2แล้วกันใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับผมก็คลิกไประบบจะให้เราใส่ข้อมูลนะครับโอเคเราก็จะใส่ข้อมูลไปใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับพวกชื่อนามสกุลนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วเราก็ติ๊กที่ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับแล้วก็มานี่เลยชำระเงินทันทีอย่างที่แจ้งไปครับเขาจะตัดไป 5,000 บาทในการจองแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่ายกเลิกการจองได้คืนไหมก็จะได้คืนนะครับอันนี้ตัดเรียบร้อยละมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่ธนาคารของผมแล้วเนาะอันนี้ก็บอกว่ายินดีด้วยการจองรถ Ford ของคุณสำเร็จแล้วนะครับก็จะบอกที่อยู่ว่าจะไปรับที่ไหนนะครับนี่ก็มีหมายเลขการจองให้ด้วยมีวันที่จองก่อนครับมีข้อมูลวันที่จองคือวันนี้แล้วก็หมายเลขการจองแล้วก็รับที่ไหนแล้วก็เงินจองเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเรียบร้อยละนอกจากข้อมูลการจองตรงนี้แล้วนะครับมี SMS ส่งมาที่มือถือเราแล้วก็มีอีเมลด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าทาง Ford นั้นนะฮะได้รับออเดอร์ของเราแล้วแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ครับจากดีลเลอร์แหละโทรมาแจ้งเราอีกทีนึงว่าได้รับข้อมูลของการจองแล้วแล้วเขาจะมาแจ้งเรื่องของการรับรถเพราะว่าตอนนี้ที่เราจองไปเรายังไม่รู้นะว่ารถน่ะมาถึงดีลเลอร์แล้วหรือยังได้รถวันที่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกับทางดีลเลอร์อีกทีนึงส่วนเงิน 5,000 ที่จองไปนะครับเงินส่วนนี้จะเข้าไปทางดีลเลอร์นะจะไม่ได้เข้าไปทาง Ford 5,000 ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปคุยกันตอนราคาไฟแนลเพราะว่าราคาตัวรถที่เราแจ้งไปคือ 1.3 ล้านบาทเนี่ยก็จะหักจาก 5,000 ส่วนนี้แหละนะเดี๋ยวเรื่องของโปรโมชั่นมันจะต้องว่ากันอีกและสำหรับลูกค้าที่จองผ่านออนไลน์ก็จะมีโปรโมชั่นจากออนไลน์ให้ด้วยนะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเรารอทางดีลเลอร์โทรมาหาเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปทำการรับรถนะครับที่ Ford พระประแดงกันขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทางดีลเลอร์โทรมาแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋อใช่ครับครับครับเป็นตัว Everest Trend ครับสีดำครับโอเคครับโอเคคุยกับทางดีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพอเราไปถึงที่ศูนย์แล้วเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นส่วนๆเลยแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปช่วงท้ายให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับส
ลังจากที่ผมได้จองรถกันไปผ่านช่องทางออนไลน์นะครับผมกับ Next Gen Everest Turbo Trend 4x2 6สปีดเกียร์อัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงสู่แล้วเราจะมาเช็ครถกันนะดูว่าสเปคที่เราจองไว้กับออนไลน์กับรถที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นไปคุยเรื่องของโปรโมชั่นกันนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับฟอร์ดขอประเด็นนี้ต้อนรับค่ะใช่คุณอัฐพลไหมคะครับใช่ครับได้จองฟอร์ดเอเวอเรสต์ไว้ใช่ไหมคะใช่ครับเชิญเข้าไปด้านในก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราชื่อน้องปายนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดพระประแดงนะคะครับเดี๋ยววันนี้ปายขอเช็ครายละเอียดที่คุณต้อมจองผ่านช่องทางออนไลน์มานะคะครับก็คือรุ่นที่ลูกค้าจองจะเป็น Next Gen Ford Everest นะคะใช่ครับจะเป็นตัวโมเดล10ตัวนี้สีจะเป็นสีดำนะคะ Absolute Black เครื่องยนต์จะเป็น 2.0 Turbo 4x2 เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะใช่ครับราคารถจะอยู่ที่ 1,354,000 บาทนะคะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นย่อยของ Ford Everest นะคะค่ะลูกค้าจองแล้วเลือกรับรถที่ Ford พระประแดงนะคะถูกต้องครับค่ะวันนี้เราจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะพาลูกค้าไปชมตัวรถตัวจริงก่อนนะคะคแล้วจะอธิบายฟังก์ชันเด่นๆให้ฟังคร่าวๆนะคะคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากชมรถตัวจริงแล้วปายจะพาลูกค้ามาดูรายละเอียดโปรโมชั่นว่าผ่อนเดือนละเท่าไหร่ดอกเบี้ยยังไงแล้วก็จะมีอธิบายเรื่องการชำระเงินแล้วก็ถ้าลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนเดี๋ยวปายจะมีทาง Product Specialist มาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะอย่างละเอียดค่ะลูกค้ามีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะอ๋อยังครับเดี๋ยวไปดูรถกันเลยดีกว่าได้ค่ะพร้อมเรียงค่ะพร้อมแล้วครับค่ะไปกันค่ะสวัสดีครับผมปรเมศบุญสะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์นะครับหรือ Product Specialist นะครับจะมาแนะนำการใช้งานรถ Everest Trend ตัวนี้นะครับครับตัว Next Gen ที่เขาเรียกเป็น Next Gen Everest เองตัว Raptor หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่ารุ่นก่อนหน้ายังไงเอาเฉพาะตัว Everest เลยเฉพาะตัว Everest คือมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นจากตัวที่แล้วนะครับมีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นกว่าตัวที่แล้วพวกหน้าจออะไรเงี้ยมันโดดเด่นอะไรยังไงกว่ารุ่นที่แล้วมั้ยในส่วนของตัวหน้าจอนะครับอย่างเช่นหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับให้ความคมชัดแล้วก็ให้ความเสถียรมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอ Sync 4A ตัวนี้นะครับให้ความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรวมถึงตัวเรื่องการใช้งานนะครับการตั้งค่าตัวรถแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีในส่งของตัวคู่มือมีมาให้ในหน้าจอด้วยดูคู่มือผ่านในนี้ได้เลยคู่มือผ่านในนี้ได้เลยนะครับบางทีเราสงสัยการใช้งานแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถแตะที่รูปบ้านนะครับแล้วเราก็สามารถดูจากค้นหาจากคู่มือทางด้านนี้ได้เลยนะครับก็เหมือนมีแอปนี้ Android Auto มี Apple CarPlay เล่นเพลงโทรศัพท์วิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้คอนโทรลพวกแอร์ตรงนี้เนาะในส่งของตัวแอร์นะครับตัวนี้นะครับจะมีแบบดิจิตอลให้เรามีการปรับตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีแบบเมนวลให้เราใช้งานด้วยนะฮะซึ่งมันจะทำให้สะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็ยังมี Wireless Charger นะครับตัวนี้แล้วก็ช่องเสียบ USB Type-C แล้วก็ Type-A มาให้ด้วยครับนะครับแล้วพวกแบบเบาะพวกความกว้างอรรถประโยชน์หรือว่าความสะดวกสบายมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างใน Everest Next Gen ตัวนี้เนื่องจากตัวนี้นะครับมีการขยายฐานล้อทำให้ห้องโดยสารนะครับกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นจากเดิมและมีการดีไซน์ในส่วนของตัวคอนโซลเองนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่วางแก้วนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับทั้งที่คอนโซลทางด้านหน้าด้วยอันนี้คนขับก็มีคนขับก็มีนะครับและผู้โดยสารก่อนข้างหน้าก็มีด้วยนะฮะแล้วก็ซึ่งมันจะซ่อนด้วยไม่เกะกะไม่ลงดูสวยงามแล้วพวงมาลัยตัวนี้นะครับสามารถปรับได้4ระดับนะครับนะฮะตัวล็อกติดด้านนี้นะครับสามารถดึงเข้าดึงออกแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับครับเพราะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของท่านั่งค่าขับขี่นะครับสรีระของผู้ใช้งานเนี่ยจะลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระหว่างทางได้นะครับอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับ6ทิศทางนะครับนี่มือจับโอเคอันนี้โดยรวมคร่าวๆเห็นตัวแอร์ตัวนี้เขาแยกกันซ้ายขวาไหมครับตัวนี้แอร์จะไม่แยกซ้ายขวาไม่แยกซ้ายขวาใช่ครับสิงกันมีสวิตช์ทางด้านนี้ครับสามารถเปิดปิดได้แล้วมีแอร์ด้านหลังด้วยมีแอร์ทางด้านหลังด้วยนะครับและยังสามารถล็อกแอร์ทางด้านหลังได้อีกด้วยนะครับเลือกแอร์ทางด้านหน้าแอร์ทางด้านหลังนะครับซึ่งบางทีถ้าเกิดผู้ขับขี่นะครับขับขี่ไปแล้วเนี่ยไม่สะดวกที่จะปรับจากเมนูทางด้านล่างนะครับเมื่อเราแตะที่หน้าจอเนี่ยจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถ
เห็นได้ชัดเจนมากกว่าบางทีขับขี่ในยามค่ำคืนอย่างเงี้ยนะครับเราจะแตะที่หน้าจอนะครับจะเห็นได้ชัดก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะบางคนก็ไม่ถนัดที่จะจิ้มใช่สายตาไม่ดีอาจจะจิ้มไม่ได้ก็ใช้ความคุ้นเคยก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันแล้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจอดรถตากแดดนานๆนะครับอุณหภูมิภายในรถจะค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวทางด้านนี้นะครับที่เกี่ยวกับ Mac AC นะครับลองกดดูได้นะครับตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดและแรงลมจะแรงที่สุดนะครับทำให้การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิภายในรถเนี่ยเย็นได้เร็วขึ้นแล้ว Ford มีแอปที่สามารถใช้มือถือในการคุมพวกรถได้ไหมสั่งสตาร์ทสั่งอะไรเงี้ยมีไหมฮะตัวนี้จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass นั้น Ford Pass ใช่ครับผม Ford Pass ตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานสตาร์ทรถได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสตาร์ทรถเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางนะครับหลังจากสตาร์ทรถแล้ว5วินาทีนะครับแอร์ถึงจะทำงานครับทุกวันนี้เราไม่ต้องปิดแอร์แล้วนะครับเราสามารถดับเครื่องและลงจากรถได้เลยครับสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับ5วิแอร์จะทำงานจะทำให้อุณหภูมิภายในรถเย็นพร้อมที่จะออกเดินทางนะครับไม่ต้องมาคอยวอร์มและอีกอย่างนึงก็คือการสตาร์ทรถผ่านแอปเนี่ยมันจะวอร์มรถเป็นให้ในตัวเซฟในส่วนของตัวเครื่องยนต์ส่งกำลังและก็ระบบเกียร์ด้วยนะครับพร้อมให้ออกเดินทางนะครับและยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่ามีสิ่งใดสิ่งทำงานผิดพลาดมาจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับ okay. แล้วก็สามารถนัดเช็คระยะจากแอปพลิเคชันได้อ๋อโอเคครับนี่ครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับจากพี่ Product Specialist นะครับที่มาให้ข้อมูลของเราในการที่จะซื้อรถคันนี้ไปจะมีอะไรที่เราต้องไปดูบ้างในตัวพื้นฐานผมว่าได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูเรื่องของโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าที่ Ford ที่ศูนย์พระประแดงตรงนี้มีโปรโมชั่นอะไรที่น่าดึงดูดบ้างครับในช่วงนี้ครับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะครับเราจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 ผ่อนนาน48งวดจากทาง Ford นะคะครับและยังรับฟรีโปรแกรมบำรุงรักษา SSP นะคะตัวนี้จะอยู่ที่2ครั้งครับหรือ24เดือนครับ 30,000 กิโลรับฟรีไปเลยจากทาง Ford นะคะมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 8,050 บาทค่ะแล้วแต่รุ่นรถที่ลูกค้าซื้อไปอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นบริการที่จะเสริมด้วย2ครั้ง24เดือนหรือ 30,000 กิโลเมตรใช่ค่ะคือถ้าซื้อ Everest ของพี่ก็จะได้ไปเหมือนกันหรือ Raptor ก็จะได้ไปเหมือนกันได้เหมือนกันต้องว่าหลักๆ ก่อนนะครับทาง Ford เนี่ยก็จะให้ความสำคัญทั้งเรื่องของงานขายแล้วก็ตัวเรื่องของงานบริการครับนะฮะขายรถไปเสร็จปุ๊บทิ้งลูกค้าเลยอันนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการให้ความเอาใจใส่นะครับให้ความใส่ใจเรื่องของคำมั่นสัญญากับลูกค้าครับคุยอะไรไปจองอะไรเข้ามาคุยอะไรไว้แถมนู่นแถมนี่ก็ยึดกันตามนั้นอันนี้เราให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องการขายลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้เรามียอดขายนะครับติดเป็น1ใน5ท็อป5เลยของประเทศท็อป5ของประเทศเลยนะครับใช่ฮะในช่วงอายุของโชว์รูมที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นปีเดียวแต่สามารถทำผลงานได้ดีขนาดนี้ใช่ครับไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับทางน้องๆนะครับที่ช่วยกันนะฮะแสดงว่าจำนวนรถมันก็ต้องมีเยอะหลากหลายรุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมก็เราปล่อยกันทุกรุ่นเลยใช่ครับใช่ครับส่วนอื่นนะครับส่วนเรื่องพาร์ทของการบริการเราเราก็เต็มที่เหมือนกันนะครับหลักๆที่ Ford ให้เราทำอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นเรื่องของ Express Service ที่ว่าลูกค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการเราจะมีใช้เวลาในการ60นาทีในการเช็คระยะเช็คระยะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช้เวลา60นาที60นาทีใช่ครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดนัดหมายเข้ามาปุ๊บเข้ามาวันนี้เป๊ะๆเวลาประมาณนี้เข้ามาปุ๊บก็ใช้เวลา10นาทีในการจัดการถือว่ารวดเร็วเลยนะครับรวดเร็วไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยเพราะหลายๆที่เคยไปถ้าเปลี่ยนกับสายรถยนต์น้ำมันนะต้องมี2ชั่วโมงอย่างได้เห็นนะใช่อันนี้60นาทีคือ Express Service ใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวถ้าใครยังไม่สะดวกเข้ามาครับเราก็จะมีบริการในส่วนของตัวรถ Mobile Service ครับที่ว่าจะออกไปให้บริการที่หน้าบ้านลูกค้าหรือที่ทำงานก็ได้ถ้าไม่สะดวกเข้ามาเลยอันนี้รวมถึงรถเสียด้วยไหมครับโมบายเซอร์วิสออกไปด้วยเนี่ยรวมด้วยครับรวมด้วยใช่ครับก็ถ้าเกิดมีปัญหามีอะไรก็สามารถติดต่อเราได้หรือถ้าเกิดว่าที่บ้านใครหน้าบ้านไม่มีที่พอให้เราไปซ่อมเราก็สามารถเอารถของท่านมาซ่อมก็คือไปพิกอัพไปรับแล้วก็มาซ่อมมาซ่อมแล้วก็บริการเสร็จส่งด้วยส่งด้วยใช่ครับตอนเรียบร้อยก็คือเราพยายามครอบคลุมทุกอย่างทำให้ลูกค้าสะดวกที่สุด
นะครับเราจะมีช่างที่เป็นหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างเราก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นช่างที่มีทักษะยอดเยี่ยมเป็นอันดับ1ใน6ของประเทศเช่นกันตรงนี้ทางหัวหน้าช่างเราเนี่ยจะเข้าไปดูแลในรถทุกๆเคสก่อนที่จะส่งมอบไปถึงลูกค้านะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็การันตีได้มีบริการแบบให้รถยืมใช้ตอนนี้แบบซ่อมอยู่ไหมอันนี้มีครับมีครับก็ถ้าสมมุติถ้าเกิดลูกค้าเข้ามานะครับต้องการรถยืมใช้ของเรานะฮะก็สามารถแจ้งได้เราก็จะมีรถให้ลูกค้าไปยืมใช้นะครับในช่วงระหว่างที่เรากำลังซ่อมรถอยู่นะฮะอันนี้ก็ cover เหมือนกันครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ครับครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังหลังจากที่เราทำการดูโชว์รูมออนไลน์นะเพราะว่าเขาอยากจะโชว์ว่าทาง Ford เนี่ยที่บนเว็บไซต์ของเขาจะมีโชว์รูมออนไลน์ที่เราสามารถเข้าไปรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดูแบบ360องศามีรถหลากหลายรุ่นให้เราได้เลือกรับชมนะครับอย่าง Ford Everest ตัวนี้นะฮะตัว Next Gen ที่เราเลือกมาดูแล้วก็มาจุดที่ศูนย์นะครับถามว่าในเว็บไซต์นั้นเป็นยังไงบ้างในเว็บไซต์ผมว่ามันก็ดูดีเลยนะคือสามารถดูได้ทั้งผ่านทางมือถือ iPad คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปดูได้หมดแล้วก็ไปเลือกจิ้มดูแล้วก็สามารถคอนฟิกได้เลยว่าเราอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้รุ่นไหนแล้วก็เลือกว่าเราอยากจะไปรับรถที่ไหนนะครับมีศูนย์บริการหลากหลายทั่วประเทศที่ให้เราเข้าไปรับชมได้อย่างที่เรามาที่ Ford พระประแดงวันนี้เราก็จะเห็นพื้นที่ในการที่เขาให้บริการนะครับผมก็นั่งพูดคุยกับทั้งพนักงานฝ่ายขายกับทั้ง Product Specialist รวมถึง Manager ที่ดูแลสาขานี้นะครับก็มาให้ข้อมูลต่างๆแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมตีในเรื่องของการดูข้อมูลทางด้านออนไลน์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีนะเพราะว่าบางทีคือเราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูศูนย์บางทีเราอาจจะเลิกงานเสร็จแล้วแต่ศูนย์ปิดบริการไปแล้วเงี้ยเราก็สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์กันได้ก่อนนะครับและการจองออนไลน์นะครับมีประโยชน์นั่นก็คือเราสามารถเลือกรถแต่ละรุ่นของเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนชุดแต่งเป็นยังไงสามารถเลือกแล้วก็ปรับณตอนนั้นได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการจองไปพอเวลาที่เราคัสตอมหรือว่าสั่งจองออนไลน์เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราไปถึงที่ศูนย์บริการเราก็จะได้ของเหล่านั้นได้เลยไม่ต้องเสียเวลารอหรือต้องทำเพิ่มเติมภายหลังนะครับและเราก็ยังสามารถเลือกรับรถที่ศูนย์บริการต่างๆตามที่เราต้องการได้สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับหลังจากจองออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับทางศูนย์บริการเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมครับในช่วงนี้ตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับโปรโมชั่นของ Ford เขามีให้นะถ้าจองผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะจะได้รับ SSP นะครับหรือว่าบริการเซอร์วิสจากทาง Ford เนี่ยฟรี2ครั้งนาน24เดือนหรือว่า 30,000 กิโลเมตรมูลค่าสูงสุดถึง 8,050 บาทนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ